สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่24มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนาย,ย,าน,ายนางไอกาเตรินีสเกลาโรปูลู ulu, ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่เมื่อวันที่13มีนาคม2563 พระราชสารมีดังนี้พระนท่านนางไอากาเตรินีสกเกลาโรปูลูประธานาธิบดีแห่งสา,า,าธารณรัฐเฮลเลนิกกรุงเอเธนส์ในโอกาสที่ท่านข็ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสา,า,าธารณรัฐเฮลเลนิกข้าพระเจ้าขอส่งคำอำานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาบอลของสา,า,าธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการนำและการสนับสนุนของท่านความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธรารณรัฐเฮลเรนิกจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านของประเทศทั้งสองให้เจริญงอกง,งามต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยหมาวชราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเป็นกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระกติธรรมเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ความว่า ไม่มีชีวิตใจประสบแต่ความเกษมสุขปราศจากทุกภัยไปได้ตลอดเมื่อเกิดมาแล้วจึงจำเป็นต้องขวนขวายสั่งสมสติและปัญญาสำหรับดุปกรณ์บํำบัดความทุกข์อยู่ทุกเมื่อเพื่อให้สมกับที่ดำรงอัตภาพแห่งมนุษย์ผู้มีศักยภาพต่อการพัฒนาท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาดซึ่งก่อให้เกิดความหวัหว่วั่นคั่นค้ามกันทั่วหน้าทุกคนมีหน้าที่แสวงหาหนทางเพิ่มพูนสติและปัญญา พร้อมทั้งแบ่งปันหยิบยื่นให้แก่เพื่อนร่วมสังคมอย่าปล่อยให้ความกลัวภัยและความหดหู่ท้อถอยคุกคามข้อบั่นทอนความเข้มแข็งของจิตใจในอันที่จะอดทนภาคเพียรเสรียสละและสามคัคคีมีธรรมภาสิทธ์บทหนึ่งในพระพุทธศาสนาพึงน้อมนำมาเตือนใจในยามนี้ว่าเมื่อถึงยามขับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหาญเมื่อถึงคราวปรึกษางานต้องการผู้ที่ไม่พูดพลาำยามยามีข้าวน้ำต้องการผู้เป็นที่รัก ยามเกิดปัญหาต้องการบัณฑิตขอทุกท่านจงเป็นผู้กล้าหาญที่จะละความดื้อด้านเห็นแก่ตัวความเคยตัวและความไม่ระมัดระวังตัวขอจงเป็นผู้ที่ไม่พูดพล่ามโดยปราศจากสาระก่อความร้าวฉานชิงชังในยามที่สังคมต้องการสาระคำปรึกษาหารือและกำลังใจแต่จงประพฤติตนเป็นบัณฑิตผู้รู้รักษากายใจของตัวให้ปลอดจากโรคกายโรคใจเป็นผู้ฉลาดศึกษา ค้นคว้าวางแผนชี้แนะและลงมือรรมทำทั้งนี้ถ้าแต่ละคนแม้เพียงตั้งจิตไว้ในธรรมฝ่ายสุจริตไม่ถล่ลงสู่ความคิดชั่วอันนำไปสู่การพูดชั่วและทำชั่วซ้ำเติมก็นับว่าได้ช่วยบรรเทาปัญหาของโลกแล้วและยิ่งหากท่านมีดวงจิตผ่องแผ้วด้วยเมตตากรณุณธรรมนำความปรารถนาดีเผื่อแผ่ไปสู่ทุกชีวิตอย่างเสมอหน้าความทุกข์ยากที่เราทั้งหลายต้องต่างเผชิญย่อมจะคลี่คลายได้ในไม่ช้า วโรวรัญยูวรโทรวราหโรอนุตตโรธรรมวรังอัเทสยิอิรรมปิพุทเทรตนังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงรู้ธรรมอันประเสริฐประธานธรรมอันประเสริฐทรงนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ยอดเยี่ยมได้รทงแสดงธรรมอันประเสริฐ แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านเทินสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดราชาวพิสถิตมหาศีมาราม20มีนาคม2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระดำริให้วัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด -19 สำนักง,งานเลขานุการสมเด็จพระสังฆร,ราชวัดราชวพิสิิตมหาศีมารามได้มีหนังสือที่สสร146ทับลงวันที่23มีนาคม2563เรื่องประธานพระดมริให้วัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดจเจริญพรไปยังผู้ในยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่า ด้วยสมเด็จพระอ,อริยวงายศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัสโคโรโนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวันและฐานะทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดความยากลำบากในหมู่ประชาชนผู้มีไรายได้น้อยหรือตกอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างกระทนหัน พร้อมทั้งทรงพระดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมานับแต่โบราณตราบจนปัจจุบันวัดไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสาม,มเณรแต่ยังเป็นสฐานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วย จึงสมควรที่จะให้วัดมีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดำรงอยู่นับแต่อดีตการจะมีพระบัญชาโปรโดให้สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดทั่วราชอาณาจากักรซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้มิใช่การบังคับแต่เป็นการกำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆเป็นสำคัญ และให้ประสานภารากิจร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งมีประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงทานและการแจกจ่ายให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัยโดยต้องไม่มีการจัดพิธีการพิธีกรรมกิจ,จกรรมหรือการบริหารจัดการใดๆที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมตัวกันกับทั้งให้ปฏิบัติการตามคำสั่งมาตรการและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารคุณมิสุริมังคลานุสนรโรงพยาบาลโจราลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพม,มหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพม,มหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทาน,านารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็วอาทิประชาชนจากเขตห้วยขวางกรุงเทพม,มหานคร ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นิกาถึง16นิกานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริส,สวัฒภาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ